นะนั่นก็คือเรื่องที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหาการุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบนะครับจำนวนสองห้องให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศสีการกรมแพทย์ทหารอากาศโดยมีพลอากาศโทธทนวิย์ศกุลแสงประพาจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศพร้อมด้วย นาวาอากาศเอกน,อนักรบุญมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศศรีการกรมแพทย์ทหารอากาศ,กากแ,าากาศและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีณนะห้องประชุมชั้น2อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลทหารอากาศศรีการนะครับอันนี้ห้องความดันลบเนี่ยจะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์คณะปฏิบัติงานเนื่องจากมีหลักการทํางานที่มีการปรับแรงดันภายในห้อง ให้ต่ำกว่าภายนอกเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่แพร่กระจายออกไปและห้องความดันลบจะบังบัดอากาศจนปราศจากเชื้อก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสามารถกักกันเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมได้นะครับดังจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนะครับทั้ง เจ้าหน้าที่นะครับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการต่างก็รู้สึกสำนึกนพระมหากราธิคุณเป็นล้นพลน,นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีข่าวแบบนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงพระราทานพระราชททั์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับใช่ค่ะถ้างั้นนั้นขออนุญาตต่อไปที่เรื่องของ